จังหวัดพิษณุโลกค่ะก็ได้ร่วมกันนะคะแถลงข่าวการจัดมหกรรมอาหารและของที่ระลึกจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2562นะคะกิจกรรมในปีนี้ค่ะจัดขึ้นในระหว่างวันที่25-31ธันวาคมนะคะสถานที่ยังคงเป็นสถานที่เดิมนะคะนั่นก็คือสวนชุมน่านเฉลิมพระเกียรตินะคะริมน้ำนี่เองใช่แล้วสวนเนี่ยฮะบรรยากาศอันนี้ปีที่แล้วใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวงานจริงเนี่ยจะเริ่ม25ธันวาคมนี้นะฮะไปจนถึงสิ้นปีช่วงคริสต์มาสเลยคุณนะจริงกระเบลเลยวันคริสต์มาสคริสต์มาสเลยก็เริ่ม25ไปจนถึงสิ้นปีนะครับ31ธันวาคมนี่ไปเค้าดาวกันที่งานได้นะผมเคยไปปีนึงไปกับเนี่ยโปรดิวเซอร์ของเราคุณอิทธิพัฒน์เนี่ยนะฮะเป็นยังไงบ้างคุณอิทธิพัฒน์แย่งขนมกินหมดเลยมีจุดพลุมีอาหารมีดนตรีคือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ไปท่องเที่ยวที่อื่นเนี่ยมาเที่ยวที่นี่ได้น่าสนใจแล้วกิจกรรมของเขามากมายเลยนะคะอาหารของเขาก็รสชาติอร่อยเขามีสินค้าโอท็อปกว่า100ล้านเลยนะคะและทุกร้านค่ะราคายุติธรรมได้รับมาตรฐานนะคะ Clean Food Good Taste ด้วยนะคะและก็เป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิษณุโลกนะคะเท่านั้นยังไม่พอสำหรับคนที่ชอบผลิตภัณฑ์โอท็อป1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ที่นี่ก็มีนะคะและยังมีการสาธิตการประกอบอาหารไทยและก็นี่เลยถูกใจคุณเจตแน่นอนเลยบริการนวดแผนไทยนะคะและกิจกรรมกิจกรรมที่อยู่บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรตินะฮะและกิจกรรมสุดท้ายถูกใจดิฉันมากๆนั่นคือกิจกรรมตลาดย้อนยุคค่ะคุณดิฉันจะแต่งกายนุ่งผ้าแถบไปเลยดีไหมคะแต่กลัวอย่างเดียวกลัวหนาวนี่นั่นคือกิจกรรมที่บริเวณสวนชมน่านนะฮะตั้งแต่25ถึง31ธันวาคมแล้วก็สำหรับใครที่บอกว่าไม่อ่ะฉันไม่ชอบการฉลองแบบจุดพลุไม่ชอบการเดินกินเที่ยวแต่ฉันอยากปฏิบัติธรรมโอ้โหจิตใจฉันอยากจะเข้าถึงศาสนาอันนี้มันคุณเจตเลยนะคะ คุณเจตต้องไปที่นี่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเขามีกิจกรรมเหมือนกันนะฮะเป็นกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยวัดทุกแห่งในเขตเทศบาลเมืองนครพิษณุโลกนะคะเขาจะร่วมจัดกันนะคะจากนั้นค่ะในช่วงเวลา 7:00 นของวันที่1มกราคมนะคะเราสวดมนต์ข้ามปีกันแล้วนะคะ1มกราคมเราจะไปทำบุญกลางเมืองกันค่ะจะเป็นการทำบุญตักบาตรด้วยข้าวสารอาหารแห้งเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะรับปีใหม่ที่จะมาถึงนั่นคือปีพุทธศักราช2563ไปกันได้นะคะที่บริเวณ4แยกธนาคารกรุงไทยค่ะกลางเมืองใช่แล้วต้องสวนสาธารณะตรงนั้นนะครับแล้วก็สำหรับใครที่จะไปเขาเรียกว่าส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธหรือว่าสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยก็สามารถไปได้ตั้งแต่22:00 น.4 ทุ่มเป็นต้นไป